สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนอูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ลำเฮดเดอร์089-926-1542รันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778กับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการสปีดทอล์คครับทางทวิชั่นช่อง691ครับและทุนโอเลช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 คุณซีนวักตามในข้อความขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นและขอบคุณออโต้ลิฟเทคครับมามีครับอัปเดตข่าวรถใหม่หน่อยครับผมนะครับวันนี้มาแน่นอนในกระแสหลายคนถามถึง Eco Car Phase 2ของนิสสันใช่ไหมใช่ครับกำลังมาแรงแทนที่มาร์ชก็คือโน้ตนั่นเองใช่ครับวันนี้เราเอาเรื่องราวของโน้ตตัวแฮชแบ็กเขาบอกว่าน้องใหม่พร้อมเข้าไทย17มกราคมนี้ครับผมมีภาพใช่ไหมไปดูหน่อยครับผมมีภาพฮะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าประกาศมาแล้วก็คือวันที่17มกราคมที่จะถึงนี้คือจริงๆแล้วเดือนนี้มกราคมเนี่ยครับเป็นเดือนที่เริ่มต้นแห่งการเปิดตัวรถยนต์หลายรุ่นเลยจากนี้ไปนะครับนำร่องด้วยนิสสันโน้ตคันนี้โอ้โหหน้าตามันสวยมากนะหล่อมากเป็นหน้าเป็นลักษณะของ V shape นะครับครับที่เป็นหนักกระจังหน้าทรงรูปตัว V ที่เป็นเอกลักษณ์ของนิสสันคือก่อนหน้านี้มาร์ชทำหน้า V ออกมาแล้วแต่ว่าหน้า V นั้นมันดูตลกไปแต่หน้า V อันนี้เนี่ยมันเป็นหน้า V ที่ทำออกมาดูเป็นแนวใหม่ๆของนิสสันครับต้องบอกว่าตามกระแสเลยตอนนี้ V shape แบบร้อยไหมโบท็อกไม่ใช่มันพวกบิตตี้ก็ทำอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฮะจริงๆนิสสันโน้ตเนี่ยเปิดตัวเมื่อปี2012แล้วครับแต่ที่เราเห็นก็คือเป็นโน้ตเวอร์ชั่นแรกที่เป็นหน้าตาไม่ใช่แบบนี้แต่โครงสร้างบอดี้เนี่ยเหมือนกันนะแต่วันนี้ต้องบอกว่าถ้าสเปคญี่ปุ่นเองเนี่ย MY17 คือหน้านี้ซึ่งเราคนไทยเนี่ยได้ใช้หน้านี้เลยพร้อมกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งคือตัวใหม่ของเราลักษณะเลยก็คือเป็นการนำตัวบอดี้ที่เป็นรถลักษณะของบอดี้จริงๆมันคือแฮชแบ็คแต่หัวใจจริงๆมันคืออารมณ์มันคล้ายๆ MPV นะฮะเป็นลักษณะของรถอเนกดูแล้วอเนกประสงค์เพราะแนวหลังคาไม่ได้ตัดไม่ได้แบบรถแฮชแบ็กใช่ฮะดูจากแนวเสาหลังคาเห็นไหมครับจะมีพื้นที่ด้านหลังเนี่ยที่คล้ายๆรถ MPV แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาคือแฮชแบ็กนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เลยคือขนาดพื้นที่ภายในที่กว้างขวางสะดวกสบายขึ้นแล้วก็จะได้สไตล์ความโฉบเฉี่ยวสวยนะดูไปดูมามันแฮชแบ็กตรงไหนวะดูจากแนวหลังคาของดีบิลล่าฝาท้ายมันไม่แฮชแบ็กเลยหลักๆเลยก็คือเครื่องยนต์เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะเราเห็นเครื่องยนต์3สูบ1ลิตรเทอร์โบที่มีขายอยู่แล้วของนิสสันแต่จริงๆแล้วที่เอามาใช้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับเป็น3สูบนะครับที่เราเห็นอยู่แล้ว 1,200 ซีซีเกียร์ยังคงเป็น CVT อยู่แต่ว่าเขาบอกว่าเกียร์เนี่ยมีการปรับปรุงใหม่นะครับอ้าวเทอร์โบไม่มาเหรอเทอร์โบยังไม่มาในเฟสในอีโคนี้นะครับเกียร์เนี่ยเป็นเพราะมันเทอร์โบมันก็ไม่เข้าอีโคเลยใช่อาจจะต้นทุนสูงกว่าการทำอีโคก็เลยยังไม่ได้เอาเข้ามาแล้วก็เป็นเครื่องยนต์DI คือชิงตรงแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นไฮไลท์สำคัญเขาบอกว่าอัตราความประหยัดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับสามารถทำอัตราความประหยัดได้ในเกณฑ์ของ Eco Car Phase 2คือเกิน23กิโลเมตรต่อลิตรครับนะครับจากเดิมเนี่ยเขาให้ที่20นะครับเซตเกียร์ใหม่ใช่ครับแต่ราคาเนี่ยเรายังไม่เห็นนะครับว่าจะต้องรอวันที่17ใช่ไหมใช่ครับแต่เราเชื่ออยู่อย่างนึงเลยว่าราคาเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเดิมนะฮะอาจจะขึ้นอย่างเก่งก็รุ่นละ 8,000 ถึง 15,000 บาทอย่างเก่งนะครับ15,000 ไม่เกินเนี้ยถ้าจะแพงกว่าเดิมนะใช่ด้วยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สภาพที่เขาอยากขายรถนะถ้าแพงกว่านี้ขายไม่ได้บอกเลยชั่วโมงนี้ไฮไลท์ที่ฮะรูปร่างหน้าตามันโดนจริงดูทันสมัยนะฮะแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างนึงก็คือระบบความปลอดภัยที่เขาบอกว่าจะใส่เข้ามาเนี่ยในระดับรถยนต์ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับยกมาใส่ในรุ่นออปชั่นเต็มเลยเหรอออปชั่นเต็มเราเห็นได้ว่าอีโคคาร์ที่เรามีอยู่แล้ววันนี้คือแอดทานมิลานเนี่ยใส่ระบบช่วยเหลือการขับขี่แล้วก็ระบบเซฟตี้ที่ค่อนข้างแอดวานซ์ใส่มาแล้วแต่ว่านิสสันเขาบอกเขาก็มีแต่ว่าจะใส่อะไรมาให้มากน้อยเท่าไหร่ต้องลองดูครับนะฮะกับราคาที่เคาะสีโดนจริงๆสีนี้ชอบเลยนะพี่บอลนะใช่ได้มากเลยสีนี้แล้วก็ดูดีแล้วก็กลายเป็นรถผมว่าโอเคเลยนะ
แล้วก็ทีนี้คนที่ขับม้าสูงก็ไม่ต้องเอาไปติด RPG แล้วล่ะฮะก็ช่วยได้เยอะแล้วล่ะเกียร์ใหม่ประหยัดตอนนี้ใครที่มองแบบลักษณะของ Toyota Sienta อยู่ที่เป็นแบบ3แถวแต่ว่าใช้จริงๆแค่2แถวเนี่ยอาจจะมองคันนี้แล้วเพราะราคาถูกกว่าเป็นแสนนั่นนะฮะเพราะจริงไปญี่ปุ่นก็มีแต่โน้ตนะหามาร์ชไม่เจอที่ญี่ปุ่นก็มีแต่โน้ตทั้งนั้นเลยครับผมอ่ะอีกไม่กี่วันนะครับเร็วๆนี้ละ17มกราเจอกันแน่นอนนิสสันโน้ตอีก1คันฮะคันต่อไปนะครับเป็น B segment ยอดนิยมนะครับที่อยู่มีอยู่ช่วงนึงที่ขายดีติดอันดับรถขายดีนะครับก็คือ Honda City ครับโดยธรรมชาติของรถญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่เป็นรถเล็กเนี่ยขนาดเล็กไม่เกินขนาด C segment ขึ้นไปเนี่ยครับอายุการทำตลาดเขาจะอยู่ที่5ปีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจาก 2012 2013มาถึง 2016-17 ครึ่งทางของการทำตลาดของ Honda City ในบอดี้ปัจจุบันแล้วต้องมีการปรับปรุงแน่นอนครับมาถึงบอดี้ที่กำลังจะออกมาแล้วCity Facelift ครับผมมองข้างๆแบบนี้ Civic ชัดๆมันคือ Civic เออนะฮะ City ตรงไหนมัน Civic เนี่ยจะ Civic หรือ Accord นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโคมไฟเนี่ยเป็นโคมไฟที่รถคันอื่นอาจจะยังไม่มีหรืออาจจะแค่มีแค่บางคันนะครับก็คือเป็นโคมหน้า LED โปรเจคเตอร์โคมไฟหน้า LED นะฮะมีที่มีแล้วก็คือ Mazda 2ครับนะฮะแต่คันอื่นผมเห็นว่าในระดับรถระดับนี้ยังไม่รถราคาเท่านี้ยังไม่มีไฟหน้า LED ครับผมแล้วก็เรื่องความสวยความงามเนี่ยเขาบอกว่าภาพที่เราเห็นคันนี้เป็นภาพที่เปิดตัวแล้วที่ประเทศมาเลเซียนะครับเป็นซิตี้ที่เป็นโฉมมาเลเซียที่หลุดออกมาแต่เราเชื่อว่าภาพเนี่ยคือภาพที่ขายในบ้านเราเหมือนกันนะครับมันตรงกับภาพที่เรนเดอร์จากอินเดียที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ 2-3 เดือนแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเป็น solid wing face ที่เป็นทรงใหม่นะครับไฟท้ายใหม่กันชนท้ายใหม่นะฮะที่ดูทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วไฟหน้าที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นลักษณะของไฟ LED แล้วก็มี Daytime Running Light รูปตัว L ด้วยให้ดูทันสมัยขึ้นล้ออลอยลายใหม่นะครับตามสไตล์นะครับมีไอ้ชาร์คเทลมาจากโรงงานเลยเหรอครับผมไอ้คีบฉลามอยู่หลังคาอ้าวฮิตนะฮะไม่ต้องไปหาใส่แล้วนะครับครับผมสำหรับตัวเครื่องยนต์เองยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับที่รองรับ E85 แล้วก็เป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรบล็อกยอดนิยมที่เรารู้จักกันดีนะครับ117แรงม้าส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันครับแต่เชื่อว่ามีการปรับนะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์ให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นเน้นในเรื่องของความประหยัดมากยิ่งขึ้นครับเปิดตัววันที่12มกราคมนี้ครับ12มกราคม Honda City ใหม่ก่อนโน้ต17มกราฮะก็ Note มาร์ชใหม่ก่อนอาทิตย์นึงอ่ะทีนี้เราไปดูเรื่องเทรนด์ครับปี2016เรื่องสีกันบ้างสีรถยนต์ปัจจุบันนี้สีอะไรยอดนิยมอยู่เมืองไทยก็สีขาวสีดำขาวดำบอลทองนะเขาบอกว่าไปที่รู้กันว่าสีขาวนี่คือสีที่ยอดนิยมมามาตรฐานลูกค้าชาวไทยมาตลอดหลายศกไม่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นสีขาวคือสีแต่สมัยก่อนสีขาวคือสีที่เมื่อก่อนถูกที่สุดถ้าย้อนไปสัก10ปีแล้วสีขาวสีถูกสุดมันเป็นสีของรถซีบูซีนนะแล้วสีขาวนี่เป็นสีที่แบบธรรมดาไม่ต้องรูไซส์ไม่ต้องเพิ่มตังค์ไม่ได้รับความนิยมใช่ครับทีนี้เรามาดูเขาคาดว่านะฮะเป็นสียอดนิยม2016ก็คือตอนนี้เขามองว่าสีขาวเนี่ยก็น่าจะลดลงมาประมาณ 35% รองลงมาคือสีดำนะครับ 17% สีเงิน 12% สีเทา 11% นะครับสีเออโทนนะเออโทนนะฮะพวกน้ำตาลอะไรอ่อนๆอะไรทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะเขาประมาณ 8% สีแดง 8%สีฟ้า 7% สีเขียว 1% แล้วก็สีอื่นๆประมาณ 1% เพราะนั้นเนี่ยจริงๆก็ต้องมองว่านี่คือสีที่เทรนด์นี่ก็บอกว่าแต่ผมมองว่าปีนี้น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะผมเชื่อว่าเพราะอย่างหลังค่ายรถยนต์หลายๆค่ายอย่างตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างสีเทาปอร์เช่ใหม่ก็มาแรงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของสีฟ้าปอร์เช่ใหม่ก็บอกเป็นผู้นำเทรนด์นะครับอย่างจักรยานยนต์ในโลกเนี่ย Harley Davidson เนี่ยก็เริ่มออกสีแดงสีเขียวสีส้มออกมาใช่ป่ะในขณะที่เขาบอกว่าอันแรกอันนี้เป็น Global Color Popularity คือใช่ยอดฮิตทั่วโลกแล้วก็มีแยกออกมาอีกอันนึงครับเขาบอกว่าในส่วนของอเมริกาใต้เซาท์อเมริกาฮะเป็นนอร์ทใช่ไหมฮะเขาบอกมีเป็นนอร์ทก่อนใช่ไหมครับนอร์ทอเมริกามีเป็นเอเชียนอร์ทอเมริกาก่อนครับครับในพวกอเมริกาเหนือเนี่ยก็สีขาวก็ยังได้รับการนิยมสูงอยู่นะครับรองลงมาคือสีดำแล้วก็มาเป็นสีบรอน
แล้วก็ค่อยมาเป็นสีเทาสีฟ้าสีแดงอะไรก็ว่ากันไปเทรนขาวดำก็ยังอยู่อ่ะขาวดำเทายังอยู่แต่เปอร์เซ็นต์ขาวดำเนี่ยจะไม่ได้จัดจ้านละแต่สีอื่นๆจะเพิ่มมากจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นสีอื่นเริ่มโตหมายว่าตอนนี้เทามันเริ่มกลับมาทับดำแล้วครับเมื่อก่อนนี่มันจะเป็นขาวเบลเลอร์ดำเบลเลอร์อันอื่นเล็กหมดอันนี้เทาเริ่มโตขึ้นมาแล้วครับเพราะว่ามันอาจจะได้รับแรงอิทธิพลมาจากส่วนหนึ่งที่ลัมโบกินี่ชอบฮิตใช้ด้วยผมบอกเลยว่าคนน่ะเริ่มเบื่อเพราะว่าฮิตกันสีขาวแต่รถสีขาวกับดำเนี่ยมันดูแลรักษายากเชื่อไหมพอผ่านไปสักระยะหนึ่งคนก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเออมันฮิตจริงแต่ว่ามันดูแลยากเหลือเกินยิ่งรถสีดำเลยนะโอ้โหล้างกันเกือบทุกวันอะสีขาวนี่ก็เป็นลายหน่อยก็โอ้โหด่างทำความสะอาดลำบากอ่ะซื้อมาดูในเอเชียแปซิฟิกนะเขาจัดระดับเหมือนกันความนิยมสีมาดูเอเชียแปซิฟิกคัลเลอร์อันนี้เปอร์เซ็นต์สีขาวค่อนข้างที่จะโดดเลยนะฮะพอเป็นคนเอเชียปั๊บสีขาวมาแบบเปลี่ยนไอ้นี่หน่อยอันนี้เอเชีย 47% เลยสีดำก็อาจจะมีคือคนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงต้องบ่อยอย่างนี้พี่เอ็กถ้าเป็นโซนเอเชียเนี่ยเขายังมีความเชื่อความเชื่อคนไทยก็เป็นไทยก็เป็นในเรื่องของสีดำเนี่ยเป็นสีที่ไม่ดีนะครับก็โซนเอเชียเนี่ยก็ยังก็เลยทำให้สีดำเนี่ยดรอปลงไปเยอะสีทองสีเงินเลยขึ้นเห็นไหมเห็นไหมทองกับเงินนี่มาเลยแดงนี่น่าจะมาจากจีนหมดเห็นไหมเพราะจีนเป็นประเทศใหญ่แล้วก็มาค่อยมาเป็นเทาเป็นฟ้าเป็นเขียวแล้วก็สีอื่นเข้ามาไปครับแต่ว่าพอเป็นเอเชียปุ๊บขาวนำโดด 47% เลยครับรองลงมาก็ยังเป็นสีดำอยู่เพราะว่าคนรุ่นใหม่ชอบรถสีดำแล้วก็มาเป็นเนี่ยสายทองนะทีนี้ไปดูอเมริกาใต้บ้างครับครับเซาท์อเมริกาข้ามไปอีกซีกโลกเลยวันนี้มีความน่าสนใจนะครับอันดับที่2เปลี่ยนแปลงนะฮะสีดำเนี่ยไม่ได้อยู่อันดับ2แล้วนะครับเมื่อเทียบกับตลาดอื่นสีบรอนซ์มาเลยครับเซาท์อเมริกาครับพอเป็นอเมริกาใต้ปั๊บทีนี้สีขาวยังคงเป็นแชมป์อยู่นะครับขาวมาก็มาเป็นบรอนซ์แล้วก็มาค่อยมาเป็นดำแล้วก็มาเป็นเทาสีแดงก็มีสัดส่วนในการสีสันเริ่มมาเห็นไหมเซาท์อเมริกาฉูดฉาดขึ้นนะฉูดฉาดขึ้นแดงน้ำเงินเริ่มมาฮะนะก็ต้องบอกว่านี่เป็นภาพรวมที่ต้องบอกว่านี่คือสีที่ต้องบอกว่าเขาบอกว่ายอดฮิตทั่วโลกเราแบ่งเป็นโซนๆแต่ละโซนแต่ละทวีปมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าประมาณไหนสีที่ยอดฮิตแต่สุดท้ายแล้วบ้านเราก็ยังหนีไม่ออกขาวดำอยู่เขาบอกปีนี้จับตาดูครับพวกงานมอเตอร์โชว์ต่างๆเริ่มมีสีสันขึ้นมาเขาบอกว่าปีนี้ให้จับตาดูงานมอเตอร์โชว์ต่างๆทั่วโลกคุณอาจจะได้เจอรถที่เป็นรถระดับหรูๆเนี่ยโชว์รถสีน้ำเงินมากขึ้นครับเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวก่อนจะไปเบรกโฆษณาเรามีเรื่องราวฝากคุณผู้ชมกับเรื่องราวขอให้เบรกโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอ๋อช่วงหน้าเดี๋ยวจัดเรื่องราวของแว่นให้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการ Speed Talk ครับ